การความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องลอ่าสุดรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็ยืนยันนะคะว่ายังให้ความสําคัญกับประเทศไทยและพร้อมที่จะสนับสนุนให้เร่งเจราจาตามกรอบอาเซียนบวก6และขอให้ฟื้นการเจราจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่นกับไทยคะ่ะ นายไดชิโระยามากิวะรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้เข้าพบนางอภิรดีดันตราพรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันยังคงให้ความสําคัญกับประเทศไทยซึ่งเป็นคู่ค้าที่สําคัญและเป็นประเทศศูนย์กลางที่สําคัญของอาเซียนและอาเซียนบวก6ซึ่งจึงขอสนับสนุนให้ไทยเร่งการเจรจาตามกรอบอาเซียนบวกห ที่อยากมีความล่าช้าอยู่มากเพื่อสนับสนุนการค้าภายใน16ประเทศให้ขยายตัวได้เร็วขึ้นรวมทั้งขอให้ฟื้นการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นกับไทยหรือเจเทปปาหลังหยุดการเจรจามานานกว่า5ปีซึ่งหากเดินหน้าต่อไปได้จะเป็นประโยชน์ด้านการค้าระหว่างกันมากขึ้น นอกจากนี้นายไดชีโรยังได้ก็พบหารือกับนายจัก,กรมลภผาสุกวานิช์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งไทยได้ขอให้ญี่ปุ่นทบทวนข้อเสนอที่ขอให้ไทยลดหย่อนภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาด3,000ซีซีจากปัจจุบันได้เก็บในอัตรา1อยละ60 ของมูลค่าการนําเข้าเนื่องจากมองว่าความช่วยเหลือที่ญี่ปุ่นให้กับไทยคือการให้ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยียังไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับรายได้ภาษีที่ต้องมีการสูญเสีย